ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมชะตากรรมเกิดแก่เจ็บตายที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับขอพระคุณยิ่งนะครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งถ้ายังไม่สามารถตอบคอมเมนต์ท่านได้นับเวลาย้อนหลังเที่ยงคืนคืนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชานายกเถื่อนบิดเบือนกฎหมายทำร้ายประเทศชาติรวบรวมเหล่าทรราชมาโกงกินภาษีประชาราษฎรจนประเทศเป็นหนี้นายกรัฐมนตรีเถื่อนเขาให้ฉายาหลังจากคืนนี้ถ้าประยุทธ์จันทร์โอชายังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นได้ข่าวว่านักกฎหมายและก็หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชบอกว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทั่วประเทศนะครับตามที่จริงเนี่ยประชาชนขอเรียกร้องประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกจากตำแหน่งมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแต่ประยุทธ์จันทร์โอชารอดปากเกี่ยวปากการอดกฎหมายมาได้ก็เพราะมีพวกศรีถนนชัยเป็นนักกฎหมายอยู่ใกล้ตัวที่คอยปกปิดความชั่วของประยุทธ์ไว้แต่ครั้งนี้ยังไงก็ไม่รอดแม้จะรอดจากข้อกฎหมายแต่ก็จะต้องตายด้วยความจริงความจริงก็คือว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557นี่คือความจริงเป็นจนถึงบัดเนี้ยเที่ยงคืนคืนนี้จะครบ8ปีเป็นนายกมาจริงๆได้รับการโปรดเกล้ามาจริงๆเขาเรียกนายกมาจริงๆแต่มีนักกฎหมายบอกว่าต้องไปนับปี62กูถามกลับไปว่าระหว่างที่มันเป็นมานี่เขาเรียกอะไรไปนับปี62ก็เมื่อเป็นนายกมาแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้มัน8ปีแล้วจะไปนับปี62ได้ยังไงไอ้พวกเจ็บแค้นจริงๆเลยผมนี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่กับผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบกันแล้วล่ะครับว่าลำพังแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาคือทหารแก่ยักษ์แย่ยักษ์ยันมันไม่มีพิษสงอะไรแต่ไอ้พรรคการเมืองผมคนเดียวที่พูดอย่างเนี้ยเพราะผมไม่จำเป็นต้องมีผลประโยชน์กับพรรคอุปัวพวกเหล่านั้นทำตัวเป็นไม้ค้ำยันประยุทธ์ย้ำกันอีกครั้งเพราะยังมีเวลาให้พรรคการเมืองเหล่านั้นตัดสินใจว่าจะเลือกอยู่เคียงข้างประชาชนหรือจะเลือกตายไปพร้อมๆประยุทธ์ 1. ประชาธิปัตย์ 2. ภูมิใจไทย 3. พลังประชารัฐ 4. ชาติไทยพัฒนาและก็พรรคเล็กพรรคน้อยเกือบ20พรรคเป็นรัฐบาลที่มีพรรคร่วมมากที่สุดนะครับขายกล้วยกันมากที่สุดคือรัฐบาลนี้รัฐบาลที่มันเขียนว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงหัวหน้ารัฐบาลมาจากการยึดอำนาจหาว่านักการเมืองที่ผ่านมามันอุบัติชั่วก็เลยจะมาทำประเทศทำมันดีมาปฏิรูปมึงเอาแต่สิ่งปฏิกูลทั้งนั้นมาไว้ในคณะรัฐบาลนี้พูดแล้วมันเจ็บใจนะครับพี่น้องมันเจ็บถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นชาวบ้านธรรมดาผมไม่เจ็บหรอกถ้าพรรคการเมืองทั้งหลายมันไม่ได้ใช้ภาษีพี่น้องประชาชนผมไม่เจ็บหรอกแต่นี่มันมากัดกินเลือดพี่น้องร่วมชาติแล้วมันอ้างว่าทำเพื่อประชาชนอ้างว่ารักประเทศชาติลองแสดงสปิริตหน่อยสิพรรคร่วมรัฐบาลก่อนที่จะเป็นศัตรูกับผมแบบถาวรเพราะผมไม่ต้องการไปเอาอะไรกับพวกนั้น
ผมที่เครียดแค้นชิงชังไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เรียนพี่น้องประชาชนทราบแล้วว่าประเทศมันจะเสงเคร่งอย่างไรเนี่ยผมก็อยู่ได้แต่ผมเห็นใจพี่น้องประชาชนคนที่เขาหาเช้ากินค่ำยังยากจนข้นแค้นช่วยตัวเองไม่ได้ไร้การศึกษาไร้ทุนทรัพย์ไร้โอกาสขาดเส้นสายแล้วพี่น้องเหล่านั้นจะพึ่งใครถ้ารัฐบาลมันเสงเคร่งเช่นนี้เสงเคร่งยังไงพี่น้องไปจิ้ม Google แต่ทุกวันนี้ฝ่ายค้านขออธิบายอภิปรายร่ายยาวมาหมดแล้วชั่วดีทีห่างอย่างไรผมอยากอธิบายอีกเลยมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยนะสำนึกว่ามาจากประชาชนและจะไปอาสารับใช้ประชาชนครั้งต่อไปครั้งนี้ยังมีเวลาถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลของประยุทธ์การอภิปรายครั้งที่ผ่านมาฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคยกมือไว้วางใจประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถลงเก้าอี้ได้ในขณะนั้นนะครับสามารถที่จะลงเก้าอี้ได้อย่างสง่างามในตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่พรรคการเมืองอุกแค้นจริงๆมึงยังไปก้มหัวรับใช้ระบบประยุทธ์มึงกินมา 3-4 ปีมึงอิ่มหมีพีมันพอแล้วมั้งเงินเนี่ยที่ตุนไว้เป็นตู้รถไฟเพื่อพวกมึงจะมาซื้อเสียงในครั้งหน้าไอ้พวกมึงเป็นจบไม่สวยอย่างแน่นอนถ้ายังคงยืนเคียงข้างประยุทธ์ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนคนรู้ดีรู้ชั่วทั่วประเทศพร้อมจะรับฟังเรื่องดีๆถ้าผมไปเล่าขานว่าจงต่อต้านพรรคอุบาทเหล่านั้นให้มันเลือกกันแต่พี่น้องของมันมันซื้อเสียงเท่าไรเอาเงินมันมาถ้าจำเป็นต้องเอาแต่ไม่ต้องลงคะแนนให้มันทุกครั้งเราไม่เคยปลุกกันเช่นนี้พี่น้องประชาชนก็หยวนๆเอาเงินมาก็ไปเลือกมันแต่ครั้งนี้ผมจะพลีชีวิตว่าปิดฉากพรรคการเมืองอุบาทเหล่านี้นะครับแค้นจริงๆประยุทธ์จันทร์โอชา3ปทรชนเนี่ยมันก็คนแก่แต่ไอ้พวกไม้ค้ำยันหมาเฝ้าทำเนียบทั้งหลายเนี่ยมันคอยปกป้องผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบก็ย้ำอยู่อย่างนี้แล้วว่ายิ่งลักษณ์ทักษิณถ้าเราเทียบกันแล้วผมไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคพวกนี้มันไม่ได้บิดเบือนกฎหมายไม่ได้ชั่วช้าสาเหลวเช่นนี้แต่พี่น้องประชาชนทั่วแผ่นดินออกมาขับไล่เพราะมีกระบวนการปลุกเร้าว่าพี่น้องต้องออกไปไม่งั้นประเทศชิบหายวายวอดแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีกระบวนการปลุกร้าวอย่างเฉาโชเหมือน ASTV เหมือนช่องบลูสกายอะไรที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนก็เลยอยู่เฉยๆแม้จะมีข่าวโซเชียลแต่ไม่มีการปลุกร้าวให้รังเกียจเดียดฉันรัฐบาลประยุทธ์แต่พี่น้องก็มีความสำนึกอยู่ในใจว่าประยุทธ์ชั่วดีทีห่างอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาวันที่24มาวันนี้ก็อยู่ที่ความพร้อมของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มาวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักชาติแต่เขาไม่สามารถที่จะขยับมาได้บางทีนี่นะครับน้ำมันไม่มีสตงสตังไม่มีครอบครัวก็ลำบากอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าพี่น้องมาไม่ได้ก็พร้อมใจกันพรุ่งนี้บีบแตรดังๆทั่วประเทศหรือจอดรถสักหนึ่งชั่วโมงแต่เมื่อเราไม่มีการกระบวนการปลุกเร้าจนเข้าเส้นเลือดพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วแต่บุญวาสนาของประเทศนี้เพื่อนเป็นก็หลายเพื่อนตายก็มากเมื่อวานนี้พรรคดังฝ่ายค้านพรรคใหญ่ฝ่ายค้านพูดก็ได้ไม่ใช่ผิดกฎหมายอะไรพรรคเพื่อไทยโฆษกพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาไม่หนุนให้พี่น้องประชาชนมาลงถนนกลัวว่าจะมีการยึดอำนาจรัฐประหารเห็นไหมเพราะมันกล้ากลัวอย่างนี้ไงที่มันบันไลเนี่ยมึงชนะการเลือกตั้งมากี่ครั้งพรรคนี้มีเสียงข้างมากแต่กล้ากลัวเอาแบบอย่างก้าวไกลหน่อยสิก้าวไกลก็เพิ่งตั้งมาแทนที่บอกว่าเราไม่สนับสนุนการรับประหารเราจะร่วมกับประชาชนต่อต้านผมก็ไม่ว่าโกศกกันหรอกแล้วเขายังอ่อนแต่เพราะความละอ่อนเช่นนี้ไงไอ้ทหารเลวทหารบัดซบเนี่ยมันจึงกล้ายึดอำนาจไงนะ
ราะฉะนั้นถ้าพรรคการเมืองไม่แข็งขันไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยไปยากนะครับพรรคเพื่อไทยมีผู้เลือกเป็น10กว่าล้านคะแนนเลือกส.ส.มาเกือบทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้เมื่อมีประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กอย่างนี้จะกลัวแสงเคร็งอะไรผมเนี่ยไม่มีใครเลือกเป็นส.ส.ไม่รู้ว่าใครหนุนกี่คนแต่ผมเห็นในโซเชียลเนี่ยดูผมเนี่ยหลายล้านผมยังกล้าหาญชาญชัยทั้งที่ตัวตนจริงไม่รู้มีหรือเปล่าไอ้จิ้มๆเนี่ยก็ผมมั่นใจว่ามีผู้ที่คิดร่วมกับผมอย่างน้อยก็นับล้านทำให้ผมบังเกิดความกล้าหาญชาญชัยและก็ประกาศมาดังๆว่าถ้ามันมีการปฏิวัติรัฐประหารผมนี่แหละจะอาสาคนหนึ่งเป็นผู้บัญชาการในการต่อต้านรัฐประหารให้มันชัดๆอย่างนี้สิไอ้นี่เป็นส.ส.เป็นพรรคการเมืองใหญ่แต่ขี้ขลาดตาขาวประชาชนจะขวากผีขวากไข้ได้อย่างไรวะเสียเวลาได้อำนาจมาก็รักษาอำนาจไม่ได้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้ส.ส.มากมายจนพรรคมารร้ายแย่งไปจัดตั้งรัฐบาลเหตุที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นไม่ไว้วางใจเพราะมันขี้ขลาดตาขาวผมมีภาควิจารณ์กันแค่นี้การจะมานำพาประเทศชาติมันต้องกล้าหาญองอาจกล้ายอมตายเพื่อปกป้องความจริงแต่นี่ลูกเศรษฐีลูกอาเซียทั้งนั้นไม่ใช่มาอะไรมาเพื่อเป็นโก้มาเป็นเกียรติแก่วงตระกูลไม่รู้เกียรติอะไรคนเป็นเกียรติเนี่ยมันต้องเสียสละอย่างสูงส่งกล้าสู้กล้าชนอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเนี่ยเห็นไหมกล้าพูดจะเอาปืนจ่อกบาลประยุทธ์เลยถ้าอยู่ใกล้ๆวันที่มันยึดอำนาจเอาปืนยิงกบาลแม่มเลยชัดไหมอย่างนี้ไอ้นี่อะไรล่ะพี่น้องประชาชนเข้ามาขับไล่รัฐบาลเพราะมันไม่รักษากติกาที่ตัวเองเขียนขึ้นมาบอกว่าไม่สนับสนุนให้ลงถนนกลัวรัฐประหารก็ในเมื่อในสภาเนี่ยมันเดินไม่ได้มันต้องใช้พลังประชาชนในการบีบในการต่อรองเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าการเปลี่ยนผ่านกปปส.เสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรต่างๆพฤษภาธมิน3553ล้วนแต่มาบีบมากดดันทั้งสิ้นเพราะคนมีอำนาจมันหน้าหนาหน้าทนนะครับจึงต้องใช้ประชาชนด้วยความสันติวิธีนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียเวลาถ้าใครจะไว้วางใจพรรคนี้มันสู้ไม่สุดไงมันเสียดายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เขาเป็นส.ส.สมัยแรกกล้าประกาศเลยถ้าว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารเขาจับไปยืนหน้าสภาพร้อมเลขาธิการพรรคพร้อมทั้งส.ส.ของพรรคเพื่อต่อต้านกล้ามาก่อนแล้วประชาชนจะกล้าตามทำไมคนเลือกอนาคตใหม่ครับข้างเพราะธนาธรเขากล้าไงปฏิรูปกองทัพใครกล้าพูดอย่างนี้ท่านนาธรพูดเสมอว่าเพราะพรรคการเมืองอื่นเพราะพรรคการเมืองอื่นทำไม่ได้เขาจึงต้องมาถ้ามันชัดอย่างนี้ครับทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้าใจอะไรง่ายๆไอ้สลับซับซ้อนช่อนเงื่อนเสียเวลานะครับเป็นพรรคไม้ประดับแค่นั้นล่ะพอแล้วด่าเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมหวังใจว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านวันนี้ก็ส่งกำลังใจมาช่วยพี่น้องประชาชนในกทม.และก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมไปแสดงพลังขอให้ทุกท่านมีความรอดปลอดภัยอย่าได้เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ได้ข่าวว่าหน้าทำเนียบหน้าสภาหลายแห่งตู้คอนเทนเนอร์รัฐบาลขี้ขลาดตาขาวประยุทธ์เอาตู้คอนเทนเนอร์เสียภาษีพี่น้องประชาชนเอารถขนกันเข้ามากั้นเพื่อปกป้องอำนาจตัวเองนี่คือความระบัดซบของคนขี้ขลาดตาขาวของคนที่ไม่มีสปิริตรับผิดชอบนะครับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นนายกมา8ปีมึงจะไปตีความทำอะไรก็ความจริงมันเป็นอย่างนี้เอาสามัญสำนึกมโนธรรมสำนึกมาตรึกตรองแล้วก็ลาออกไปเป็นเกียรติประวัติสูงส่ง
แต่ถ้ายังขืนประจันหน้ากับประชาชนประยุทธ์จันทร์โอชาจะหาแผ่นดินอยู่ในประเทศนี้ยากนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาด้วยความเคารพรักยิ่งลงจากเก้าอี้เถิดประยุทธ์บริบททางการเมืองบริบทความคิดของพี่น้องประชาชนคนไทยมันไปไกลกว่าที่ประยุทธ์จะจินตนาการอยู่ใกล้ๆนะครับเห็นไหมแค่ตำรวจเนี่ย10ตำรวจโทเนี่ยนะครับ10ตำรวจโทเนี่ยเอาทหารมารับใช้และ10ตำรวจโทคนเนี้ยสามารถเอาคนธรรมดาไปเป็นตำรวจได้เพราะอะไรก็เพราะระบบประยุทธ์คุมทั้งตำรวจคุมทั้งทหารนี่คือระบบอุบาทชาติชั่วระบบเห็นแก่ตัวภายใต้โครงสร้างอำนาจของประยุทธ์ขอให้กระชากหน้ากากกมจสวคนไหนที่มันเล่นเส้นเล่นสายให้10ตำรวจโทคนนี้เข้ารับราชการทั้งที่อายุเกินและก็ส่งชื่อไปอยู่ชายแดนพี่น้องดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะพวกเหล่านี้มันใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่เกรงใจประชาชนแล้วเราจะให้คนเช่นนี้เป็นหัวหน้ารัฐบาลต่ออย่างนั้นหรือไอ้เทือกสมุนนกหวีดทั้งหลายไม่เคยออกมาแสดงทัศนคติว่า8ปีประยุทธ์เป็นอย่างไรนี่คือพวกผีใหญ่เมื่อได้ประโยชน์มันก็หยุดเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าพี่น้องคนที่บริสุทธิ์ยุติธรรมคงเข้าใจอะไรต่อมิอะไรได้ดีเป็นอย่างยิ่ง8ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นประเทศมันจะเดินไปอย่างไรถ้าพี่น้องประชาชนในชาติยังขี้ขาดขี้กลัวก็แล้วแต่ชะตากรรมของประเทศเถิดเพราะผมจะไปบังคับไปสะกิดใจให้ใครมาคิดเหมือนกับพวกกับผมและอีกหลายๆคนนั้นคงไม่ได้การรักประเทศชาติสำนึกชั่วดีนั้นมันอยู่ที่ภูมิปัญญาอยู่ที่อุดมการณ์สูงส่งของแต่ละคนนะครับก็ขอส่งกำลังใจไปช่วยพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกสีวันนี้ขอให้ท่านรอดปลอดภัยและขอให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติขอให้พรรคการเมืองที่กล่าวมาลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่อย่างนั้นสมัยหน้าพวกนี้จะเดือดร้อนถอนรากถอนโคนแน่นอนขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ